بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก็ขอทักทายพี่น้องนะครับที่มาร่วมรับฟังร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาณสตูดิโอของพวกเรานะครับแล้วก็ทักทายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับชมการไลฟ์สดของทางเพจอัลมุนนาฟีอะนะครับก็ในส่วนของผมนะครับเป็นวิชาอัลมันฮัจหรือว่าวิชาที่ว่าด้วยเรื่องแนวทางของอัลอิสลามนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะคิดว่าเป็นตอนที่4นะครับหลังจากที่ไม่ค่อยที่จะต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับในตอนที่แล้วนะครับรวมถึงในตอนก่อนๆเนี่ยนะครับเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับอัสซุนนะแล้วก็ความสำคัญของอัสซุนนะโดยภาพรวมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องอัลวาสติยะอัลวาสติยะทูฟินอิสลามหรือว่าอิสลามทางสายกลางกลางเนี่ยกลางอย่างกลางอย่างไรใช่ไหมครับแต่ว่าการเรียนการสอนในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในวิชาอัลมันฮัจญ์แต่ทางเราเนี่ยแยกเป็นเทปพิเศษครับแต่ตามเนื้อหาแล้วเนี่ยมันอยู่ในวิชามันฮัจญ์นั่นแหละครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหรือว่าใน EP นี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอัลบิดอะห์หรือว่าการอุตริกรรมในศาสนานะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับที่ผมเนี่ยได้เตรียมมานะครับก็อย่างที่พี่น้องได้ทราบกันว่าพี่น้องของพวกเราที่อยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยนะครับได้ถูกทดสอบอย่างหนักนะครับถูกทดสอบอย่างหนักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับก็หนทางที่เราพอจะทำได้นะครับก็คือการที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองนะครับปรับปรุงตัวเองบาปใดๆที่เราก็บาปใดๆก็ตามที่เรายังกระทำอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะลดละเลิกนะครับแล้วก็ปรับปรุงสภาพของพวกเราทำอามันอิบาดะห์อินตังซุรุลลอฮ์อย่างสุดกลุ่มหากว่าพวกเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยเหลือตรงนี้หมายถึงว่าช่วยเหลือในศาสนาของอัลลอฮ์ดำรงไว้ซึ่งบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเงื่อนไขนี้จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงช่วยเหลือพวกเราซึ่งพวกเรานั้นที่อยู่ณดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงส่วนย่อยหรือว่าเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องของเราเนี่ยรอดพ้นจากการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พยายามขอดุอานะครับให้พี่น้องของพวกเราให้พ้นจากการทดสอบนี้ได้โดยเร็วนะครับส่วนเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้เตรียมมานะครับจะเป็นเรื่องของอัลบิดอะห์อัลบิดอะห์แปลว่าอะไรครับอัลบิดอะห์ก็คือการอุตริกรรมในศาสนาอัลบิดอะห์ก็คือการอุตริกรรมในศาสนาซึ่งคำว่าบิดอะห์เนี่ยตรงข้ามกับคำว่าอะไรครับอะไรอัสซุนนะก็คืออัสซุนนะอัสซุนนะแปลว่าแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็มีคำนิยามของอัสซุนนะอีกว่าซุนนะเนี่ยมีคำนิยามอย่างไรซึ่งโดยปกติแล้วบรรดานักวิชาการเมื่อท่านต้องการกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบรรดานักวิชาการจะกล่าวถึง2แง่มุมด้วยกันถึงตัวคำศัพท์หนึ่งเนี่ยนะครับเช่นคำว่าบิดอะห์เนี่ยนักวิชาการก็จะกล่าวในแง่ของภาษาแล้วก็ในแง่ของบทบัญญัติหรือว่าทางศัพท์เทคนิคที่ถูกตีกรอบเอามาใช้ในศาสนาเช่นเดียวกันกับคำว่าอัสซุนนะอัสซุนนะในทางภาษาบรรดานักวิชาการก็ให้คำนิยามเอาไว้เช่นเดียวกันอัสซุนนะในทางบทบัญญัติเนี่ยบรรดานักวิชาการก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้นะครับ
ซึ่งอัสซุนนะในด้านศาสนาในด้านภาษาเนี่ยหมายถึงอัตตอรีกอตุวัสซีรอคือหนทางหรือว่าแนวทางในการที่จะปฏิบัตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในด้านภาษาเนี่ยมีนักวิชาการให้นิยามเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งคงไม่ใช่โอกาสนี้ที่เราจะกล่าวถึงตรงนั้นนะครับในด้านบทบัญญัติเนี่ยต่อมาในด้านบทบัญญัติก็คือทางหน้าชัยไรของคำว่าอัสซุนนะต้องบอกงี้ก่อนครับว่าในศาสนาของเราเนี่ยหรือว่าในทางวิชาการเนี่ยบรรดาวิชาการเนี่ยได้แตกออกเป็นหลายศาสตร์ด้วยกันหลักๆแล้วเนี่ยเราจะพบเห็นว่ามีนักวิชาการรวมกันเนี่ยประมาณ 4-5 ศาสตร์ศาสตร์แรกก็คือนักวิชาการที่หมกมุ่นหรือว่าให้ความสำคัญกับอัลฮะดีษหรือที่พวกเราเรียกว่ามุฮัดดิซีนมุฮัดดิซีนเนี่ยคือบรรดานักหะดีษที่ทำการตรวจหะดีษทำการคัดกรองหะดีษหรือว่าวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเหล่านี้แหละบรรดาอุลามะเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่คัดกรองบรรดาหะดีษก่อนที่จะมาถึงเราเป็นคนที่หรือว่าเป็นกลุ่มที่ให้สถานะหะดีษว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่อะไรซอฮีหฮะซันหรือว่าดออีฟหรือว่ามาดูอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คืออัลมุฮัดดิซีน2ก็คืออัลอุซูลียูนหรือว่าบรรดานักอุซูลุนฟิกอุซูลุนฟิกภาษาไทยเขาเรียกว่านิติศาสตร์อิสลามใช่ไหมกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องนิติศาสตร์อิสลามอุซูลุนฟิกนักวิชาการหมวดที่3ก็คือบรรดานักฟุกฮะหรือว่านักฟิกนักฟิกก็คือบรรดานักวิชาการที่ให้ความสำคัญกับการออกฮุกมต่างๆหรือว่าข้อตัดสินต่างๆในเรื่องราวของศาสนาซึ่งบรรดานักฟิกก็มีไม่น้อยที่เป็นนักอุซูลเพราะว่าบรรดานักวิชาการที่เป็นนักฟิกได้เนี่ยจะต้องมีความรู้หมวดอะไรฮะหมวดอุซูลอุซูลฟิกถึงจะกลั่นกรองออกมาเป็นคำฟัตวาได้หรือว่าคำข้อวินิจฉัยได้เขาจะต้องมีเครื่องมือเหล่านี้อันนี้คือหมวดที่3หมวดที่4ก็คือบรรดานักวิชาการอัลอะกีดะห์อัลอะกีดะห์ที่หมกมุ่นอยู่กับความรู้ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของมันฮัจญ์ในเรื่องของแนวทางสิ่งนี้เป็นเตาฮีดเรื่องชิริกเรื่องบิดอะห์เรื่องกุฟรนะครับซึ่ง4หมวดเหล่านี้เนี่ยให้คำนิยามคำว่าอัสซุนนะห์แตกต่างกันอันนี้ผมเคยกล่าวไปแล้วในตอน EP แรกตอนที่เรายังถ่ายกันตรงเนี้ยไม่รู้ว่าใครจำได้หรือเปล่านะครับคำว่าอัสซุนนะห์เนี่ยในมุมมองของนักวิชาการ4ประเภทนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันคำว่าอัสซุนนะห์ในมุมมองของบรรดานักมุฮัดดิซีนหรือว่านักหะดีษเนี่ยคือมาอุซิรออานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟะตินคอลกียะตินเอาคูลกียะตินเอาซีรอตินนักวิชาการหะดีษเนี่ยบอกว่าซุนนะห์หรือว่าแบบอย่างเนี่ยนะคือการรายงานที่ถูกรายงานมาจากท่านนบีในเรื่องไหนครับในเรื่องของคำพูดของท่านนบีว่าท่านนบีพูดอย่างไรเอาฟิอลินหรือว่าการกระทําท่านนบีกระทําอย่างไรบ้างในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านนบีพูดอะไรบ้างในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เอาตักรีรินการยอมรับของท่านนบีเมื่อบรรดาซอฮาบะห์คือบรรดาสหายของท่านนบีเนี่ยที่อยู่ในยุคท่านนบีเนี่ยกระทําสิ่งใดก็ตามแต่แล้วท่านนบีไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าไม่ได้คัดค้านสิ่งนี้เนี่ยจะถูกนับว่าเป็นตักรีรหรือว่าการยอมรับของท่านนบี4 กับ 5เนี่ยก็คือคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณลักษณะในเรื่องของทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายของท่านนบีหรือว่าทางมารยาทการจรรยามารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอาซีรอตินบรรดานักวิชาการบางส่วนไม่ได้เพิ่มคำว่าซีรอเข้ามาซีรอคือการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากตารีฟนี้หรือว่าคำนิยามนี้เราจะพบว่าบรรดานักวิชาการหะดีษเนี่ยได้จำกัดคำว่าอัสซุนนะห์อยู่เพียงแค่1 2 3 4 5 6 6อย่างเท่านั้นเพียงแค่6อย่าง
ก็คือ6อย่างข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับต่อมาคำว่าอัสซุนนะสำหรับบรรดานักอุซูลหรือว่านักอุซูลฟิกเนี่ยนักอุซูลฟิกก็คือนักวิชาการที่ง่วนเกี่ยวกับการตั้งกฎที่ตัวบทต่างๆจะต้องผ่านกฎเหล่านี้ออกมาเป็นคำฟัตวาคำฟัตวาเช่นอะไรล่ะกอยดะกอยดะหรือว่ากฎของนักฟิกเนี่ยเช่นกอยดะที่บอกว่าอันยังกีนุลายาซูรุบิชักการความมั่นใจนั้นจะไม่หมดไปด้วยกับการสงสัยอันนี้เป็นกฎที่บรรดานักอุซูลฟิกเนี่ยตั้งขึ้นมาซึ่งการที่เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาจากความคิดของพวกเขาเองแต่พวกเขาเนี่ยกันกองมาจากกุรอานและก็ซุนนะจากกุรอานซุนนะเขากันกองออกมาเป็นกฎจากกฎนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการที่อาศัยกฎนี้เขาก็จะกันกองจากกฎนี้อีกทีนึงออกมาเป็นคำฟัตวาเข้าใจไหมครับซึ่งในมุมมองของบรรดานักอุซูลเนี่ยจะมีทัศนะว่าอัสซุนนะเนี่ยคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัลกุรอานหมายความว่าไม่ได้คือกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของพระเจ้าคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษเนี่ยหรือว่าซุนนะเป็นคำพูดของมนุษย์ก็คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดนั้นเป็นอะไรฮะเป็นวะฮีเป็นวิวรณ์มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับและบรรดานักอุซูลเนี่ยได้จำกัดคำว่าอัสซุนนะอยู่เพียงแค่3ประการเท่านั้น3ประการเหล่านี้ก็คือว่าก็คือนะครับมินกอลินเอาฟิอาลินเอาตะกรีดินคำพูดการกระทำและการยอมรับจะตัดอะไรออกไปอีก3อย่างก็คือทางด้านกายภาพทางด้านมารยาทแล้วก็ทางด้านชีวิตของท่านนบีนักอุซูลเนี่ยจะไม่นำ3อย่างนี้มาเป็นหลักฐานหรือว่ามาพิจารณาแต่จะคงไว้ซึ่งอีก3อย่างก่อนหน้านี้ก็คือการพูดของท่านนบีการกระทำของท่านนบีแล้วก็การยอมรับของท่านนบีอุลามะหมวดที่4ก็คืออัลฟุกะฮะอัลฟุกะฮะคือนักฟิกที่เป็นผู้ที่ออกฮุกุมบรรดานักฟุกะฮะเนี่ยมองว่าอัสซุนนะหมายถึงมายุสตะฮับบุคือสิ่งที่สมควรที่จะกระทำส่งเสริมให้กระทำคือมายุซาบูฟาอิลูฮูเวลาอยู่อากอบูตาที่กูฮูคือสิ่งที่ได้ผลบุญเมื่อกระทำและไม่ถูกลงโทษเมื่อละทิ้งการกระทำนั้นอันนี้คือซุนนะในมุมมองของบรรดานักวิชาการฟิกเช่นการละหมาดซุนนะชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นซุนนะใช่ไหมการละหมาดหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยทุกๆเวลาเนี่ยเป็นซุนนะซุนนะตรงนี้หมายถึงอะไรครับคือไม่ทำก็ไม่บาปทำก็ได้บุญใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยในเทปแรกเนี่ยผมได้นักซีฮัดพี่น้องไปนะครับว่าคนบ้านเราเนี่ยที่พยายามเรียกตัวเองว่าเป็นชาวซุนนะเนี่ยหรือว่าที่เข้าใจกันว่าเป็นคณะใหม่เนี่ยมักจะเข้าใจไปว่าอัสซุนนะก็คือการที่ตัวเองเนี่ยเป็นชาวซุนนะมีชาวซุนนะเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สนใจกับคำว่าซุนนะที่อยู่ในหมวดของอันฟิกไม่สนใจในคำว่าซุนนะที่อยู่ในหมวดของอันฟิกคือเมื่อพวกเขามองว่าซุนนะที่ละทิ้งได้เนี่ยไม่กระทำก็ไม่บาปเนี่ยเขาก็มองว่าก็ไม่ต้องทำก็ได้สิก็ไม่บาปนี่ก็ไม่บาปแต่ว่าเรียกตัวเองว่าเป็นซุนนะใช่ไหมแต่ว่าเรียกตัวเองว่าเป็นซุนนะซึ่งนี่เป็นมุมมองที่เป็นการจำกัดจำเขี่ยมากสำหรับตัวของเขาเองเพราะถ้าหากว่าเขามองว่าซุนนะไม่ทำก็ไม่บาปการที่เขาอยู่บนดุนยานี้โลกนี้การกระทำฟัรดูเนี่ยถือเป็นต้นทุนคือทุกคนเนี่ยต้องทำอยู่แล้วฟัรดูแต่อัรริบหรือว่ากำไรเนี่ยมันมาจากการทำซุนนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งสำหรับคนที่อ้างตัวว่าเป็นซุนนะหรือว่าบอกว่าตัวเองเป็นซุนนะเนี่ยพยายามจะต้องพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งซุนนะต่าง
ของท่านนบีถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ครบก็ตามพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ของบรรดานักวิชาการฟิกส่วนสุดท้ายคือบรรดานักวิชาการที่ง่วนอยู่กับอัลอะกีดะห์หรือว่าอุลามะอุสซะลัฟอุลามะอุสซะลัฟอัสซุนนะห์ในมุมมองของพวกเขาเนี่ยคือมาอยู่กอบิลุอัลบิดะห์คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าบิดะห์ตรงข้ามกับคำว่าอันบิดะห์คำนิยามนี้แหละคือคำนิยามที่คนบ้านเรายึดว่าฉันเป็นซุนนะห์ในคำนิยามนี้คำนิยามที่ตรงกันข้ามกับบิดะห์เขาทำบุญคนตายฉันไม่ทำครับฉันเป็นซุนนะห์เขาทำอะไรกันอีกอ่านยาซีนก็คือมันพุทธหัตฉันไม่ทำฉันเป็นซุนนะเขาอ่านคุณอ่านกันคืนนิสฟูชะบานละหมาดกันร้อยรอกาตฉันไม่ทำฉันเป็นซุนนะแต่ว่าละหมาดดูฮาตัวเองก็ไม่ได้ทำละหมาดดูฮาละหมาดวิเตสละหมาดกอบรียาการละหมาดก่อนละหมาดฟัดดูการละหมาดบะดียาการละหมาดหลังละหมาดฟัดดูก็ไม่ได้ทำอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับสำหรับคนบ้านเราเนี่ยก็พยายามที่จะสั่งสอนกันต่อไปพูดคุยกันต่อไปนะครับอันนี้คือคำนิยามของคำว่าอัสุนนะซึ่งตรงข้ามกับบิดอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับเราไว้ว่าอะลัยกุมมินซุนนะตีอันนี้เป็นหะดีษที่เราได้ยินกันบ่อยอะลัยกุมมินซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอัรรอชิดีนอัลมะฮดียีนมินบะอ์ดีตะมัสซะกูบิฮาวะดูอะลัยฮาบินนะวาญิดวะอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรฟะอินนะกุลละมุฮดะซะตินบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินดอลาละพวกเจ้าจงยึดซุนนะห์แบบอย่างของฉันเอาไว้แล้วก็ซุนนะห์แบบอย่างของบรรดาคอลีฟะห์บรรดาผู้ที่มาสืบทอดต่อจากฉันทั้ง4ผู้ที่ได้รับทางนำพวกเจ้าจงยึดมันเอาไว้ด้วยกับฟันกรามแล้วก็พวกเจ้าจงระวังสิ่งที่ถูกอุตริกรรมขึ้นมาในเรื่องราวของศาสนาเพราะแท้จริงทุกๆการอุตริหรือว่าทุกๆสิ่งที่คิดขึ้นมานั้นเป็นบิดอะห์เป็นสิ่งที่อุตริกรรมวะกุลละบิดอะตินดอลาลาและทุกๆการอุตริกรรมนั้นหลงทางท่านเชคตอริกอันกอตอนี่นะครับได้สรุปว่าตารีฟของอุลามะอะกีดะห์เนี่ยหรือว่าอุลามะซะลัฟเวลาในตัวบทของชาวซะลัฟเนี่ยเวลาเขาพูดว่าอัสซุนนะห์เนี่ยจะหมายถึงตรงข้ามกับบิดอะห์ท่านตอริกท่านเชคตอริกเนี่ยอันกอตอนี่บอกว่าตารีฟนี้เป็นตารีฟหรือว่าเป็นนิยามที่กว้างที่สุดที่กว้างกว่า3นิยามข้างต้นก็คือนิยามของบรรดานักฮะดีษบรรดานักอุซูลแล้วก็บรรดานักฟิกห์จะกว้างกว่าจะกว้างกว่านะครับในเรื่องของอัสซุนนะห์เนี่ยก็มีหลากหลายหะดีษนะครับแล้วก็หลากหลายตัวบทที่สั่งใช้ให้เราได้ยึดถือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดคำสั่งเสียของบรรดาชาวซะลัฟเช่นของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับที่ท่านบอกว่าอินนามัดดีนูบิลอาซาร์ไลซะบิรรออีอินนามัดดีนูบิลอาซาร์ไลซะบิรรออีถ้าว่าศาสนานั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับอาซาร์การรายงานต่างๆไลซะบิรรออีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาหรือว่าความเห็นท่านซุฟยานอัสซอรีกล่าวเช่นนี้ถึง3ครั้งอินนามัดดีนูบิลอาซาริวะไลซะบิรรออีอินนามัดดีนูบิลอาซาริวะไลซะบิรรออีท่านอิหม่ามอันอัลซะอีได้กล่าวเอาไว้ว่าอะไลกะบิอาซาริมันซะลัฟวะอินรอฟะฎอกันนาสวะอียากะวะอารออิรริจานวะอินซุคราฟูละกะบิบิลกอลิพวกเจ้าจงยึดมั่นเอาไว้ซึ่งอะไรครับอาซาร์การรายงานจากชาวซะลัฟถึงแม้ว่ารอฟะฎอกันนาสถึงแม้ว่าคนบรรดาผู้คนเนี่ยจะปฏิเสธเจ้าจะไม่ยอมรับเจ้าวะอียากะวะอารออิรริจานและเจ้าจงระวังไว้ซึ่งความเห็นของบรรดาผู้คนต่างๆวะอินซักรอฟูละกะบินกอถึงแม้ว่าเขาจะตกแต่งคำพูดให้มันดูสวยหรูสวยงามเพียงใดก็ตามแต่จงระวังเอาไว้หากว่าสิ่งนั้นไม่ใช่อาซาร์หรือว่าไม่ใช่การรายงานที่มาจากบรรดาชาวซะลัฟหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงตรัสเอาไว้อีกว่าไมยุติรอซูละฟะกอดอตออัลลอฮ์ใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ใครที่เชื่อฟังรอซูลก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดอตออัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นได้ตออัตตออัลลอฮ์แล้วนะครับแล้วก็อีกอายะนึงที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียูฮับบิบุกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีพวกเจ้าก็จงปฏิบัติตามฉันก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮับบิบุกุมุลลอฮ์อันนี้คือจาวาบหากว่าพวกเจ้าปฏิบัติตามท่านนบียูฮับบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกเจ้านะครับวยักฟิลละกุมซุนูมะกุมเรื่องที่สองก็คืออัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับบาปของพวกเจ้าวัลลอฮุกะฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่อภัยและผู้ที่เมตตายิ่งและอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลลีนอามะนูอะตีอัลลอฮะวะอะตีอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมฟะอินตะนาซะอะตุมฟีชัยอ์นฟะรุดดูฮุอิลัลลอฮิวัรรอซูลอินกุนตุมตุอ์มินูนบิลลาห์วันยามินอาคิดและดิกะไครูอัสันตะวีละโอมันนาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แล้วก็รอซูลและบรรดาผู้นำของพวกเจ้าหากว่าพวกเจ้าตนาซะอาตุมหากว่าพวกเจ้าขัดแย้งกันฟารุดดูอิลลอฮิวะรอซูลพวกเจ้าก็จงนำเรื่องที่ขัดแย้งนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลหากว่าพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อวันอาคิรอเพราะแท้จริงแล้วสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นหนทางที่ดีที่สุดอายะห์ต่างๆมากมายนะครับที่ใช้ให้เราเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะห์ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากอัลกุรอานแล้วยังมีคําพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะครับว่ากุลลุอุมมะติยะดคูลูนัลญันนะห์อิลลามันอาบาท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันทั้งหมดเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบานอกจากคนที่ปฏิเสธอิลามันอับะบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าวะมันอับะวะมันยะอับะใครก็เล่าที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์ท่านนบีก็กล่าวตอบว่ามันอะตออานีเดคอลันจันนะวะมันอะซอนีฟะกอดอับะใครก็ตามที่เชื่อฟังฉันเดคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์วะมันอะซอนีฟะกอดอับะและใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังฉันฝ่าฝืนฉันเท่ากับว่าเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์และหะดีษของท่านจาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฟะมันอะตออะมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดอะตออัลลอฮ์ใครก็ตามที่เชื่อฟังมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่ากับว่าเขานั้นได้เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้ววะมันอะซอมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดอะศ็อลลอฮ์และใครก็ตามที่ฝ่าฝืนมุฮัมมัดไม่เชื่อฟังมุฮัมมัดเท่ากับว่าเขานั้นได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้ววะมุฮัมมัดุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัรกุนบัยนันนาสและมุฮัมมัดนั้นเป็นผู้ที่แบ่งแยกทำให้มนุษย์นั้นแตกแยกกันแตกแยกตัวนี้หมายถึงว่าแตกแยกระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับแตกแยกระหว่างความจริงกับความเท็จท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกส่งลงมาเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเพื่อที่จะแยกความจริงออกจากความเท็จแยกแสงสว่างออกจากอะไรความมืดออกจากความมืดนะครับที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็คือเป็นตัวบทต่างๆนะครับที่สั่งใช้ให้เราเนี่ยเชื่อฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเนี่ยยึดมั่นในซุนนะห์แล้วก็อาซาร์การรายงานของชาวซะลัฟชาวซะลัฟก็คือคนในชนใน300ปีแรกนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยว่าจะนับถึงปีไหนเนี่ยก็ไปย้อนดูได้นะครับผมเคยพูดไปแล้วทีนี้ผลของการที่บิดอะห์เกิดขึ้นมาเนี่ยคืออะไรแน่นอนว่าการที่บิดอะห์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันย่อมมีผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมาท่านเชคตอริกเนี่ยได้ยกกออิดะห์มากออิดะห์นึงที่ท่านบอกว่าซูฮูรุนบิดอะห์ยัสตันซิมุตัรกุสซุนันการปรากฏตัวของบิดอะห์หรือว่าการอุติริกรรมต่างๆนั้นจะนำพามาซึ่งการละทิ้งซุนนะการละทิ้งซุนนะเดี๋ยวเราจะได้มาดูคำพูดของบรรดาชาวซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์กันว่าการที่บิดอะห์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ซุนนะห์หายไปอย่างไรนะครับ
มันทำให้หายไปอย่างไรอย่างเช่นการรายงานของท่านคิลาสบิลอัมร์ที่เสียชีวิตในปี100เป็นชาวซะลัฟนะครับซึ่งเป็นชาวซะลัฟท่านได้กล่าวว่าลายุฮดีซุรอจุลฟิลอิสลามิบิดอะตันอิลลาตุริกะมินัสซุนนะติมาฮุวะคอยรุนมินฮาคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่ได้อุตริกรรมหรือว่าคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาในอิสลามนอกเสียจากว่าอิลลาตุริกะมินัสซุนนะติมาฮุวะคอยรุนมินฮานอกเสียจากว่าซุนนะนั้นจะถูกละทิ้งไปจะถูกละทิ้งไปหมายความว่าเมื่อเขาอุตริกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยซุนนะที่เคยมีอยู่ที่มาจากเป็นมรดกจากท่านนบีเนี่ยก็จะถูกเพิกเฉยจะถูกไม่ให้ความสำคัญนะครับและอาซาของท่านอิบนุอับบาสท่านได้กล่าวว่ามันอาตาอัลันนาซีมาอาตาอัลันนาซีอามุนอิลลาอะฮดะซูฟีฮิบิดอะตันวะอามาตูฟีฮิซุนนะตันฮัตตาตะฮยัลบิดะวะตะมูตัสซุนันไม่มีปีหนึ่งปีใดเลยหมายความว่าทุกๆปีเนี่ยที่มนุษย์ได้คิดค้นอุตริกรรมขึ้นมานอกเสียจากว่าเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะทำให้ในทุกๆปีเนี่ยอามาตูฟีฮิซุนนะตันในทุกๆปีที่เขาอุตริกรรมบิดอะห์ขึ้นมาใหม่เนี่ยในทุกๆปีนั้นจะทำให้ซุนนะที่มีอยู่เนี่ยตายลงฮัตตาตะฮยัลบิดอะห์จนกระทั่งทำให้บิดอะห์ต่างๆนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมามีชีวิตมาแทนที่ซุนนะว่าแต่มูแต่สุนันแล้วก็สุนัตต่างๆก็จะตายลงเช่นเดียวกันกับคำกล่าวของท่าน อิดริสอันคาลานี่ท่านเสียชีวิตในปีที่80ท่านได้กล่าวว่าลีอันอัสมะบีนาฮียตินมัสยิดบินารินตะฮริกุอะฮับบุอิลัยยะมินอันอัสมะฟีฮิบิบิดอะติไลซะลาฮามุไกยิรุนการที่ฉันได้ยินว่าข้างมัสยิดหรือว่ารอบๆของมัสยิดเนี่ยถูกเผาด้วยกับไฟเนี่ยอะฮับุอิลัยยะมินอันอัสมาฟีฮิบิดะฟีฮิบิบิดะอะตันบิบิดะอะตินไลซะลามุกัยรุนเป็นที่รักการที่มัสยิดเนี่ยถูกเผาไหม้เนี่ยเป็นที่รักกับฉันยิ่งกว่าการที่ฉันเนี่ยได้ยินว่าในมัสยิดนั้นน่ะกำลังทำบิดะอะห์กันอยู่ซึ่งเป็นบิดะอะห์ที่ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะนะมุกัยรุนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้วะมาอะฮดะซัตอุมมะตุนฟีดีนีฮาบิดอะตันอิลลารอฟะอัลลอฮุบิฮาอันฮุมซุนนะตันและประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดนั้นไม่ได้อุตริกรรมบิดอะห์หนึ่งบิดอะห์ใดขึ้นมานอกเสียจากว่าอัลเลาะห์จะทรงยกซุนนะนั้นออกจากพวกเขานอกจากอัลเลาะห์จะทรงยกซุนนะนั้นออกจากพวกเขาออกจากอุมมะห์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปียิ่งห่างไกลจากยุคของท่านนบีมากเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะมันจะยิ่งทวีคูณความชั่วมากขึ้นเท่านั้นและเช่นเดียวกันซุนนะที่เคยถูกถ่ายทอดมาจากยุคท่านนบีเนี่ยก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นและอะไรจะมาแทนนี่ครับบิดอะห์การอุตริกรรมต่างๆก็จะมาแทนที่ก็จะมาแทนที่ท่านอิหม่ามอันบัตบะฮารีเจ้าของตำราชะรุซุนนะของท่านอิหม่ามอันบัตบะฮารีได้กล่าวเอาไว้ว่าوَعَلَمَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَدْ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا พึงทราบไว้เถิดว่าบรรดาผู้คนต่างๆนั้นพวกเขาไม่ได้อุตริกรรมบิดอะห์ใดๆขึ้นมายกเว้นแต่ว่าฮัตตาตะรกูมินัสซุนนะติมิสลาฮายกเว้นว่าพวกเขานั้นจะทิ้งซุนนะห์นั้นไปฟะฮซะริลมุฮดะซาติมินัลอุมูรดังนั้นพวกเจ้าจงระวังการอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาฟะอินนากุลละมุฮดะซะตินบิดอะห์เพราะแท้จริงทุกๆการอุตริกรรมนั้นคือว่าคือเป็นบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินดอลาละวะดอลาละตุอะฮุนฮาฟินนาร์และทุกๆการบิดอะห์นั้นเป็นความหลงผิดและทุกๆความหลงผิดและหมู่ชนแห่งความหลงผิดนั้นจะอยู่ในนะครับฟินนาร์จะอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นจากตัวบทที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยบิดอะห์เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากถึงขนาดว่าชาวซะลัฟเนี่ยบอกว่ามัสยิดเนี่ยถูกเผายังโอเคกว่ายังโอเคกว่าที่ให้บิดอะห์นั้นเกิดขึ้นในมัสยิดแต่คนบ้านเราอาจจะรู้สึกตัวกันข้ามตัวกันข้ามใช่ไหมครับโดยเหตุนี้ท่าน
ซุฟยานอัสซอรีได้กล่าวถึงท้ายนะครับว่าอัลบิดอะตุอะฮับบุอิลาอิบลิสมินัลมะซีอะห์อันนี้เป็นตัวบทที่เราได้ยินกันบ่อยในเฟซเนี่ยแปลกันเกลื่อนนะครับอัลมะซีอะตุยูตาบุมินฮาวันบิดอะตุลายูตาบุมินฮาตัวบทนี้เนี่ยเป็นหลักฐานว่าเป็นหลักฐานที่แบ่งความรุนแรงของนะฮะของบิดอะห์กับมะซีอะห์แล้วก็ชิริกท่านซุฟยานน่ะท่านอิหม่ามซุฟยานเนี่ยบอกว่าบิดอะห์นั้นเป็นที่รักยิ่งต่ออิบลิสมากกว่าแล้วอัลมะซียะมากกว่าการฝ่าฝืนต่อหรอเพราะว่าอัลมะซียะตุยูตาบุบินฮาการฝ่าฝืนนั้นคนที่ฝ่าฝืนนั้นสามารถที่จะอะไรตอบาได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขานั้นฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อยู่วันบิดอะตุลายูตาบุบินฮาแต่ว่าบิดอะนั้นไม่มีวันเลยที่เขาจะตอบาได้เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์แล้วจะตอบัตทำไมล่ะใช่ก็ฉันทำดีอยู่ฉันทำสิ่งที่ดีอยู่ฉันทำอิบาดะห์อยู่มาห้ามฉันทำไมล่ะใช่ไหมฉันแล้วจะมาให้ฉันละทิ้งของที่ดีทำไมล่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้กล่าวถึงเรื่องบิดาอิดอฟียาบิดาฮักกีกียาบิดาประเภทต่างๆนะครับสรุปจากสิ่งที่กล่าวมาในส่วนที่สองนะครับที่ท่านเชคตอริกเนี่ยได้สรุปออกมาคือว่าการอินติชารุนบิดอะห์ยะอนีอิคติฟาอุสซุนันการที่บิดอะห์นั้นแพร่กระจายออกไปนั้นหมายความว่าอิคติฟาอุสซุนันซุนนะห์ต่างๆนั้นถูกหลบซ่อนไม่ได้ถูกประจักษ์ออกมาไม่ได้ถูกนำมากระทำอย่างเผยแพร่แต่ว่าบิดอะห์นั้นแพร่กระจายไปซึ่งตรงกันข้ามกันหากว่าซุนนะห์นั้นถูกกระทำอย่างเผยแพร่อินยะอานีอินฮิซารุลบิดอะห์บิดอะห์นั้นก็จะลดระดับลงไปก็จะกลับหัวกลับหางอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอิฮยาอุสซุนนะห์เราต้องทําให้ซุนนะห์เนี่ยมีชีวิตชีวานําซุนนะห์เนี่ยมาปฏิบัติกันสอนซุนนะห์กับบรรดาพี่น้องของเราบรรดาคนในครอบครัวของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเขาผ่านมากี่ตัวบทแล้วเนี่ยเรื่องอัสซุนนะนิยามของอัสซุนนะความสำคัญของอัสซุนนะที่เราจะต้องกลับไปยึดถือแล้วก็ผลที่ตามมาของบิดอะห์ประการต่อมานะครับ ประการต่อมาก็คือเรื่องของอัลบิดอะห์อย่างที่ผมได้กล่าวไปครั้งต้นก็คือว่าบิดอะห์นั้นตรงข้ามกับอะไรครับอัสซุนนะห์แน่นอนว่าคำว่าบิดอะห์ก็ต้องมีคำนิยามและเช่นเดียวกันก็ต้องมีคำนิยามทางด้านภาษาและด้านบทบัญญัติทางด้านภาษาคำว่าบิดอะห์มาจาก3อักษรด้วยกันคือบาดะอ์หรือว่าอิบติดะก็คือการคิดค้นขึ้นมาใหม่การคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่อัชชัยอูอัลมุคตะเราะมินกอยริมิซาลินซาบิกคือสิ่งที่ถูกปฏิบัติสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ไม่มีรูปแบบมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือทางด้านภาษาส่วนในด้านศัพท์เทคนิคหรือว่าทางด้านอัชชัรอียะเนี่ยทางด้านชะรีอัชชัรอีเนี่ยมีนักวิชาการเนี่ยมีทัศนะที่มากมายเยอะมากนะครับเท่าที่ผมไปดูมาเยอะมากผมจะขอยึดเอาคำนิยามของท่านเชคตอริกอันกอฮตานีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทำการสรุปมาแล้วคือในหนังสือของท่านเนี่ยที่ชื่อว่าอัดดุนจากัชฟุดดุนจาเนี่ยฟีมาอาริฟาจินเบดอาเนี่ยท่านได้ทำการยกตาริฟของทุกคนเลยไม่ใช่ทุกคนหรอกก็ส่วนมากของนักวิชาการแหละไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาติบีอิหม่ามอิบนุฮะญัรอันนะวาวีอัชชาฟิอีอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นอุลามะดังๆเนี่ยท่านยกมาตารีฟเนี่ยท่านยกมาทั้งหมดเลยแล้วท่านก็มาแจกแจงว่าแต่ละตารีฟเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ท่านก็มาสรุปของท่านเองว่าตารีฟของท่านที่มองว่ามันครอบคลุมที่สุดคือแบบนี้นะครับซึ่งท่านเชคตอริกเนี่ยได้ให้นิยามเขาว่ากุลลุมาอุฮดิซะฟิดดีนบิกอสดิตอับบุดมินกอรีเดลีดินซอรีฮิน
เอาอัสลินอามินยะดุลลุอะลัยฮิจะจะดีอันมัสลาฮะตุวัดดารูรอตุอิลัยฮิหมายความว่าอันบิดอะห์ก็คือทุกสิ่งที่ถูกอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาในศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาเนี่ยจึงไม่รวมอะไรไม่รวมอะไรครับทุกสิ่งที่ถูกอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาไม่รวมอะไรดุนยาไม่รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาเพราะฉะนั้นเลิกทันทีอะไรมุกคีอูดเนี่ยโทรศัพท์รถยนต์ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นบิดอะห์ทางภาษาคือเป็นมุกตะเราะคือสิ่งที่ถูกคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในศาสนาอันนี้เป็นตารีฟอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกคือกุลลุมาอุฮดิซะฟิดดีนคือสิ่งที่ถูกอุตริกรรมหรือว่าคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาในศาสนาบิกอสยิตตะอับบุตโดยมีเจตนาในการอิบาดะห์มินกอรีเดลีดินซอรีฮินโดยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนมารองรับบิกอสยิตตะอับบุตคำว่าบิกอสยิตตะอับบุตตรงนี้เนี่ยนักวิชาการหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านเชคมูฮัมหมัดอันจีซานีมูฮัมหมัดอันจีซานีก็คือคนที่แต่งหนังสือมิอายาตฟีมาอริฟะติกอวาอิดินบิดอะห์หรือว่าแล้วก็อีกเล่มนึงคือท่านเนี่ยแต่งหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับบิดอะห์ท่านเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นท่านเนี่ยนะมูฮัมหมัดอันจีซานีบอกว่าสิ่งที่เป็นมุบาฮ์เนี่ยสิ่งที่เป็นอาดะห์เช่นการกินข้าวการใส่เสื้อการขับมอเตอร์ไซค์มันเป็นบิดอะห์ได้หากว่าเนียดเป็นตะอับบุตเช่นเราบอกว่าฉันใส่เสื้อเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์การเนียดตะอับบุตตรงนี้เนี่ยไม่มีแบบอย่างใช่ไหมครับซึ่งมันต่างกันนะกับการเนียดว่าฉันกินข้าวเพื่อที่จะมีแรงไปทำอิบาดะห์หรือว่าฉันขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปทำอิบาดะห์ไปละหมาดมัสยิดต่างกันหากว่ามูบาสิ่งที่เป็นมูบาสิ่งที่เป็นอาดาเนี่ยเนียดว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะได้บุญเนี่ยเป็นบิดอะห์ทันทีถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมูบาก็ตามนะครับมินกอรีดาลีดินซารีฮินโดยที่ปราศจากดาลีนที่ชัดเจนเอาอัสลินอามินยะดุลลุอะลัยฮิหรือปราศจากอซอนเดิมอซอนกว้างๆยะดุลลุอะลัยฮิที่บ่งชี้ที่เป็นหลักฐานให้อัสลนั้นหรือว่ารากฐานนั้นอัสลินอามคืออะไรเราจะได้ยินคำโต้แย้งของบรรดาอัชอะรีหรือว่าคณะเก่านะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้การคิดค้นวิชาต่างๆในศาสนาเนี่ยก็เป็นบิดอะห์สิเช่นคิดค้นวิชานะฮูวิชาฟิกวิชาริกฟารออิดแขนงต่างๆเพราะว่าท่านนบีไม่ได้คิดเอาไว้แล้วเพิ่งมาคิดในยุคหลังนะครับตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้ตอบเอาไว้นะครับว่าจะเรียกว่าบิดอะห์ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เรื่องมัสอลิห์มัสละอีกอย่างนะจะเรียกว่าบิดอะห์ไม่ได้เพราะว่าวิชาแขนงต่างๆเนี่ยมันมีอซอนเดิมของมันอยู่มันมีอซอนเดิมคืออซอนคือรากฐานที่อยู่ในคำพูดของท่านนบีแล้วบรรดาวิชาการยุคหลังเนี่ยทำออกมาทำแยกให้มันเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อที่จะเกิดความง่ายดายในการเข้าใจซึ่งการแยกออกมาเป็นส่วนเนี่ยเป็นมาซอและมุสลาแล้วแต่ว่าอาซอนเดิมเนี่ยข้อมูลเดิมเนี่ยมันยังอยู่มันมีมาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับอะไรแล้วล่ะฟิดดีนตะอับบุตแล้วก็อัสเซนอามินสรุปก็คือว่าทุกๆเรื่องที่ทำขึ้นมาในศาสนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นยุสอียัตหรือว่ากุลียัตหรือว่าหลักฐานที่เป็นคอสหรือว่าอามก็ตามจะต้องมีหลักฐานไม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตารีฟของคำว่าบิดอะห์ตารีฟของคำว่าบิดอะห์ซึ่งเชลอเราอาจจะได้มีโอกาสมาคุยกันถึงบิดอะห์ประเภทต่างๆแล้วก็รายละเอียดในการแยกจำแนกบิดอะห์นะครับแต่ว่าผมขอกล่าวโดยสรุปก่อนนะครับในมัจลิสนี้ว่า
ท่านเชคตอริกเนี่ยบอกว่าวายุมกินูมินฮาดินอะฮาดีสอันนั้นบิดอะอ์ตะตัวอะรอฟุบิซะลาซะติอุมูรินบิดอะอ์นั้นสามารถรับรู้ได้กับ3ประการต่อไปนี้1อันอิห์ดาสก็คือการอุติกรรมขึ้นมาแล้วท่านเชคก็ได้ยกฮะดีษที่บอกว่ากุลละมุฮดะซะตินบิดอะห์จนจบนะครับบิดอะห์ตัวนี้ยะดคูลูฟีซาลิกะกุลลิมุฮดะซะวาอุนมัซมูมันกานะอัมมัมดูฮันฟิดดีนีเอาฟีกอยรีฮิวะฮาซันกอยลายันฟักกูอะนินกอยรีอัตตาลิยัยนีอิตตะบัยยะนูมะอะฮูมาอันมะอ์นาบิจะละบิดอะห์นี้เนี่ยหรือว่าการอุติกรรมนี้เนี่ยเข้าอยู่ในคำว่าอิห์ดาสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมัซมูมันสิ่งที่ตำหนิหรือว่ามัมดูฮันก็ตามซานีประเภทที่2หรือว่าข้อที่2อัยยะตะอับบะดะบิฮิเอายันซิบะฮาซาอันอิห์ดาสอิลัดดีนคือการที่เจตนาตะอับบุดเจตนาในการทำอิบาดะห์ด้วยกับสิ่งนั้นที่อุตริกรรมขึ้นมาเอายันซิบุฮาซาอันอิห์ดาสอิลัดดีนหรือว่านิสบะบอกว่าไอสิ่งที่อิห์ดาสขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิห์ดาสก็คือการอุตริกรรมขึ้นมาการคิดค้นขึ้นมานะครับโดยที่บอกว่าไอการคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งใหม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาวัดดะลีลุอะลัยฮิกอลูฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอัมรินาฮาซาแล้วก็หลักฐานของกอยดะห์นี่ก็คือคำของท่านนบีที่บอกว่าฟีอัมรินาฮาซาก็คือในเรื่องของศาสนาของพวกเราประการที่3สุดท้ายอัลลายะกูนุฮาซันอิห์ดาสมินัลมะศอลิฮิอันมุรซะละฮ์อัลลาตีตัสตะนีนุอิลาอัสลิลอามไอตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามแต่จะต้องไม่ใช่มะซอลิฮ์มุรซะละฮ์จะต้องไม่ใช่มะซอลิฮ์มุรซะละฮ์ซึ่งมะซอลิฮ์มุรซะละฮ์เนี่ยมันจะมุสตะนัดหรือว่ามันจะย้อนกลับไปหาอัสลุลอามอัสลุลอามก็คือรากฐานกว้างๆรากฐานเดิมก็คือรากฐานหลักฐานกว้างๆอย่างที่ผมอธิบายไปเรื่องนะฮูเรื่องสลอปเรื่องวิชาอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นมาซอลิฮ์มุรซะละฮ์เอาวินอิบาดะฮ์อัลลาตีวะรดาฟีฮาดะลีลุนคอสกัตตะรอวีฮ์หรือว่าอิบาดะฮ์ต่างๆที่มีหลักฐานชัดเจนเช่นอัตตะรอวีฮ์การละหมาดตะรอวีฮ์วะดัลลาอะลัยฮิกอลูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไลซะมินฮุฟะฮุวะรดดุนคำพูดของท่านมีเป็นหลักฐานที่บอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ในศาสนานั้นถือว่ารัดดุลถูกตีกลับไม่ถูกตอบรับอันนี้ก็คือ3ประการที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นบิดอะห์กว้างๆก่อนนะครับยังไม่ลงรายละเอียดเชาเราอาจจะมีโอกาสคุยกันในเรื่องนี้ประการต่อมาตักซีมุลบิดอะห์ตักซีมุลบิดอะห์อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในช่วงหลังๆเนี่ยบรรดานักวิชาการบ้านเราก็ทยอยกันออกมาพูดประเภทต่างๆของบิดอะห์ผมไม่ทราบว่ามีพูดกันเยอะหรือยังนะครับแต่ก็พอได้ยินมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะได้ยินกันซ้ำๆเนี่ยหรือว่าได้ยินกันหนาหูเนี่ยก็คือคำว่าบิดอะห์อันอิดอฟียะกับบิดอะห์อันฮากีกียะที่จะเข้าใจว่าการแบ่งบิดอะห์เนี่ยมันมีแค่2ประเภทจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าการตักซีมาร์ตเนี่ยหรือว่าการแบ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีการแบ่งเพียงแค่แง่มุมเดียวหมายความว่าคำหนึ่งคำเนี่ยคำหนึ่งคำหนึ่งเช่นคำว่าบิดอะห์เนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกอย่างคำว่าซุนนะห์เนี่ยซุนนะห์ที่ผมอธิบายไปในตอนต้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าซุนนะห์ตรงข้ามกับบิดอะห์อย่างเดียวพอเวลามันมีการแบ่งเป็นพิจารณาตามแง่มุมต่างๆเนี่ยหากว่าเราเอาแว่นตาของนักฟิกไปมองคำว่าอัสซุนนะก็จะได้นิยามแบบนึงหากว่าเอาแว่นตาของนักอุซูลไปมองก็จะได้คำนิยามอีกแบบนึงเช่นเดียวกันคำว่าบิดอะห์เนี่ยคำว่าบิดอะห์เวลาแบ่งเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแค่อิดอฟียะกับฮากีกียะผมถามหน่อยว่าบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในความเชื่อเนี่ยบิดอะห์อะลีอะติกอดียะเนี่ยเป็นบิดอะห์อิดอฟียะหรือฮากีกียะเช่นบิดอะห์ที่บอกว่ากุรอานเป็นมักลูกกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นฮากิกียะหรือเป็นอิดอฟียะจะจับยัดฝั่งไหน
แน่นอนว่าถ้าหากว่าเรากล่าวแค่2ประเภทนี้คนที่ไม่ได้มองอย่างรอบด้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่ามันอยู่ในประเภทไหนหรือว่าหมวดไหนนักวิชาการอย่างเชคตอริกอันกอตอนีเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการแบ่งตักซีมาตักซีมก็คือการแบ่งการตักซีมเนี่ยหรือว่าการแบ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากสำหรับนักเรียนศาสนาเวลาคุณอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะมองเห็นภาพใหญ่ของหนังสือเล่มนั้นเนี่ยหากว่าคุณไปเจอหนังสือที่มันทำตัชยีดตัชยีรอดเนี่ยหรือว่าทำเป็นแผนผังเนี่ยเป็นไมล์แมปอะเช่นเขาสรุปมาแล้วว่าอิบนุอักีนเนี่ยอัลฟียะอิบนุมาลิกเนี่ยของชาร์ลอิบนุอักีนเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันกล่าวเรื่องอะไรบ้างเนี่ยคุณไปหาแค่เล่ม2เล่มเองคุณมาหาแค่เล่มเดียวที่ทำแผนผังออกมาแค่กระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้แล้วเช่นเดียวกันเชคตอริกเนี่ยก็เป็นคนเป็นประเภทนั้นที่ท่านเนี่ยพยายามที่จะแบ่งให้เห็นภาพกว้างก่อนที่จะไปลงรายละเอียดแต่ทีนี้เนี่ยเราคนบ้านเราเนี่ยเวลาฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็ฟังแค่เป็นบรรยายพอเป็นบรรยายปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับต้นชนปลายไม่ถูกจับแพะชนแกะเวลาเห็นภาพใหญ่เนี่ยมีจิ๊กซอว์หลายๆตัวเนี่ยคุณไปฟังบรรยายนึงคุณก็ได้มาตัวนึงคุณไปฟังอีกเรื่องนึงคุณก็ได้มาตัวนึงพอคุณสุดท้ายภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับซึ่งต่างจากการที่คุณเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงความรู้องค์ความรู้ที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันทำให้คุณค่อยๆไล่ทีละแถวผมเปรียบง่ายๆคนฟังบรรยายเนี่ยผมไม่ได้ตำหนิคนฟังบรรยายนะก็คือดีแล้วทำดีแล้วคือเราก็สนับสนุนในการฟังบรรยายก็คือได้มีความสามารถเท่านั้นก็ทำแค่นั้นนะแต่คนที่มีความสามารถที่จะกระทำได้เนี่ยก็คืออยากให้นะฮะมีการเรียนรู้อย่างจริงๆจังๆฟัง YouTube เนี่ยฟังอาจารย์ท่านใดก็ฟังเรื่องนั้นไปเลยเช่นฉันจะฟังอากิดะสัปดาห์นี้ฉันจะฟังอากิดะก็ฟังมาเลยฟังเนี่ยเอาตั้งแต่ตอน1จนตอน10ตอน20แล้วก็ว่าไปเอาให้มันจบใช่ไหมครับพอการทำเช่นนี้เนี่ยคือมันจะทำให้การต่อจิ๊กซอของท่านเนี่ยจะต่ออะไรเป็นแถวแรกอ่ะจบแล้วแถว2คุณก็จะเริ่มมองเห็นภาพชัดๆแล้วแล้วพอคุณไปฟังบรรยายอ่ะคุณก็ผสมผสานฟังบรรยายบ้างเรียนของจริงบ้างใช่ไหมพอคุณฟังบรรยายไอ้แถวล่างๆที่คุณวางเป็นแถวๆเนี่ยคุณก็เริ่มเห็นภาพแล้วแล้วพอคุณไปฟังบรรยายคุณก็มีจิ๊กซอตัวบนตัวปุ๊บๆมันก็เริ่มเห็นภาพโดยที่คุณมีฐานข้างล่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชคตอริกเนี่ยท่านได้แบ่งบิดอะห์เนี่ยออกเป็น8ประเภทไม่ใช่เพียงแค่อิดอฟิยะกับฮากิกิยะอิดอฟิยะกับฮากิกิยะเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะโยงไปหาเชคอันวานีด้วยในตอนท้ายอย่างนี้8ประเภทเนี่ยท่านแบ่งเป็น2ก็คือเป็น4หมวดนึกภาพออกไหมครับมี8ประเภทแบ่งเป็น4หมวดก็คือ4กำปั้นแต่ละกำปั้นมี2มี2 2 2เข้าใจป่ะไอ้หมวดแรกเนี่ยก็คือบิดอะห์ฮากิกิยะกับอิดอฟิยะนั่นแหละบิดอะห์ฮากิกิยะก็คือบิดอะห์ที่ฮิลละตีลัมยะดุลอะลัยฮาดะลีลุนชะรอียุนละมินกิตาบินวะลาซุนนะห์วะลาอิจมาวะลัสติดลาลินมุอ์ตะบิรินอินดะอะห์ลิลอิลมีลาฟินจุมลาติวะลาฟิตตัฟซีลวะลิซาลิกะซุมมิยะตบิดอะห์ลิอันนะฮาชัยอุนมุคตะรอฟิดดีนอะลากอยริมิซาลินซาบิกฮากิกิยะบิดอะห์ฮากิกิยะคือบิดอะห์ที่ไม่มีหลักฐานใดๆเลยจากบทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นกุรอานสุนนะอิจมาหรือการอิสติดลาลการอิสติดลาลของบรรดานักวิชาการที่ถูกมุอ์ตะบัรที่ถูกยืนยันในบรรดานักวิชาการส่วนมากไม่ว่าจะเป็นลาฟินจุมละวะลาฟิตตัฟซีนไม่ว่าจะเป็นในด้านของภาพรวมภาพรวมก็คือคำว่าอามุนนั่นแหละอัสรุนอามคืออัซซอนเดิมของมันวะลาฟิตตัฟซีนหรือว่าในรายละเอียดก็ตามด้วยเหตุนี้ซุมมิยะตบิดอะห์จึงถูกเรียกว่าบิดอะห์เรียนนะฮะชัยอุนมุคตะรอฟิดดีนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่
ถูกนวัตกรรมขึ้นมาในศาสนาโดยที่ไม่มีแบบอย่างมาก่อนอันนี้เป็นคำนิยามของท่านอิหม่ามอัชชาติบีที่ท่านเชคตอริกเนี่ยได้ยกมาคือไม่มีหลักฐานอะไรเลยมารองรับคือขึ้นมาโดดๆเลยอันนี้เนี่ยมันดูง่ายมันไม่มีชุบฮะมันไม่มีลับสุนไม่มีข้อคุมเคือใดๆเช่นตะฮรีมุมาอะฮัลลัลลอฮุมินัตตอยิบาตมินัตตอยิบาติตะอับบุดะลิลลาห์เช่นบอกว่า สิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เป็นเรื่องฮาลาลเนี่ยไปบอกว่าฮารอมโดยมีเจตนาตะอับบุดะลิลลาห์โดยมีเจตนาว่าเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์การอิสติฮลาลโดยมีเจตนาตะอับบุดจะทำให้เป็นบิดอะฮ์ฮักกีกียะจะทำให้เป็นบิดอะฮ์ฮักกีกียะสังเกตว่าการบิกอสดิตะอับบุดการมีเจตนาเพื่อตะอับบุดเนี่ยจะทำให้เป็นบิดอะฮ์หากว่าไม่มีหลักฐานรองรับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องมุบาก็ตามที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็เช่นการละหมาดโดยที่รุกุอ์2ครั้งรุกุอ์2ครั้งการตะวาฟไปตะวาฟบิกอยรินเบตไม่ได้ตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์อันนี้เนี่ยมันจะเข้าทั้งบิดอะห์ทั้งชิริกเลยใช่ไหมหรือว่าซอลาตุนมับดัวตุนมิตัสลีมหรือว่าการเริ่มละหมาดด้วยกับการกล่าวสลามเช่นเราตักบีรบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็ละหมาดแล้วก็มุขแล้วก็ตบด้วยกับการตักบีรเช่นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอันนี้ก็เป็นฮักกีกียะห์เช่นเดียวกันประเภทที่2ก็คือบิดอะห์อัลอิดอฟิยะห์บิดอะห์อิดอฟิยะห์ก็คือเฮียลละติลาฮาชาอิบะตานีอิฮดาฮุมาอัยยะกูนลาฮามินันอะดิลลาติมุตอัลลิกฟะลาตะกูนุมินตินกันจิฮะบิดอะห์บิดอะห์อิดอฟิยะห์อิดอฟะห์แปลว่าอะไรแปลว่าการสมาทการสมาทแปลว่าอะไรสมาทการออกเนี่ยออกเล็กการนำสิ่ง2สิ่งมาเชื่อมกันการนำ2สิ่งมาเชื่อมกันอิดอฟิยะห์ก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยมีหลักฐานวันอุคราไลซะลาฮามุตอัลลิกุนอิลลาและอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีหลักฐานอันนี้จะสรุปง่ายๆนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีหลักฐานหมายความว่านำสิ่งที่มีหลักฐานกับไม่มีหลักฐานเนี่ยมาผสมด้วยกันผสมในมาผสมในเรื่องอะไรมินเจตินอัสกออิมาตุนกออิมาตุนอะลาดาลีลินอัมมามินเจตินไกฟียะอวินอะฮวานอวิตัฟซีลาตกอยรุกออิมาตินอะลาดาลีลินโดยฐานเดิมเนี่ยเช่นการกล่าวศอลาวาตหลังละหมาดเป็นญะมาอะฮ์ฐานเดิมของมันการศอลาวาตเป็นอะไรเป็นซุนนะห์เป็นสุนนะซ้อนเดิมมันคือเป็นสุนนะแต่นะไกฟียะวิธีการอัลอะฮวานสภาพต่างๆวัตตัฟซิลาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีหลักฐานรองรับตรงนี้ส่วนใหญ่ของบิดอะห์อิดอฟิยะเนี่ยคือสิ่งที่มีหลักฐานอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปคิดค้นรูปแบบวิธีอื่นที่ไม่มีหลักฐานรองรับอย่างเช่นในหนังสือในหนังสือของท่านมุฮัมมัดอัญจีซานีเนี่ยมิอายารุนบิดาเนี่ยท่านได้แยกเอาไว้เลยว่าอะไรบ้างที่จะนับว่าเป็นบิดาอิดอฟียะหนึ่งนั้นก็คือตักซีสซามานเจาะจงเวลาตักซีสมาการเจาะจงสถานที่ตักซีสุนไกฟียะเจาะจงวิธีการตักซีสุนอะฮวานเจาะจงสภาพการเช่นฉันจะละหมาดเฉพาะตอนฝนตกฉันจะถือสุนอดเฉพาะวันที่มีอากาศดีอะไรก็แต่อะไรก็ต่างๆก็ตามแต่อันนี้เป็นบิดอะห์อิดอฟียะห์กับฮักกีกียะห์พอจะเข้าใจนะครับตัวอย่างที่ท่านเชคยกมาเนี่ยว่าศอลาตุรอกออิบการละหมาดรอกออิบวะฮิยะอิสนาตาอัชรอตะรอกอะห์มินไลลาตุลจุมอะห์อันอูลามินรอญับคือการละหมาด12รอกอะห์ในค่ําคืนศุกร์แรกของเดือนรอญับ12รอกอะฮ์ในค่ำคืนศุกร์แรกของเดือนรอญับบีกัยฟิยะตินมักซูซอด้วยกับวิธีการโดยเฉพาะคิดคนขึ้นมาเองฟะฮาซิฮิลบิดอะตุฟีอัสลิฮามัชรูอะฮ์ลิวุรูดิอะฮาดีซินฮัส
ัลสอละบิดอะห์ประเภทนี้ฟีอัสลิฮาโดยรากฐานของมันแล้วเป็นมีบทบัญญัติมีหลักฐานรองรับอันเนื่องมาจากว่ามีหะดีษส่งเสริมให้มีการละหมาดลากินอัสบะฮัตบิดอะตุนฮีนอะฎอฟะอะลัยฮากัยฟียะตันมักซูซะแต่ถ้าว่ามันกลายเป็นบิดอะห์ได้ยังไงครับเมื่อมันอะฎอฟะอะลัยฮากัยฟียะมักซูซะเมื่อนำวิธีการโดยเฉพาะเนี่ยไปพ่วงไปใส่ไปครอบกับมันไว้ไปครอบกับมันเอาไว้มันจึงกลายเป็นบิดอะห์ตัวอย่างที่2คืออัสสลาตุวัสสลามอากิบัลอาดานมาอารฟิสซาวต์บิฮิมาคือการกล่าวอัสสลาตุวัสสลามหรือว่าการศลาวาตการศลาวาตต่อท่านนบีเนี่ยหลังจากการอาดานแล้วก็กล่าวด้วยกับการตะโกนเสียงดังหรือว่ายกเสียงเนี่ยไม่รู้บ้านเรามีหรือเปล่านะอันนี้ก็คือบิดอะห์อัลฮะกีกียะห์กับอันบิดอะห์อันอิฎอฟิยะห์อันนี้กรรมอันแรกจบไปแล้วกรรมอันที่2อีก2ประเภทก็คือบิดอะห์ฟิอลียะห์กับบิดอะห์ตักียะห์บิดอะห์ฟิอลียะห์เนี่ยก็คือบิดอะห์ที่เป็นการกระทำโดยที่ไม่มีหลักฐานโดยที่ไม่มีหลักฐานจากกิตาบซุนนะห์แล้วก็อิจมาแล้วก็ตามแต่ใช่ไหมแต่ก็รุบันอินัลลอฮ์เพื่อเป็นการแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาฟะอะละมาตะรอกะฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะกอรุบันอินัลลอฮ์หรือว่ากระทำในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยทิ้งโดยที่มีองค์ประกอบหรือว่ามีสภาพการให้ท่านนบีเนี่ยทำได้แต่ท่านนบีไม่ทำใช่ไหมแต่ไปทำทั้งที่ท่านนบีเนี่ยทิ้งโดยเนียดว่าตะกอรุบันอินัลลอฮ์โดยเนียดว่าเพื่อเข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิดอะห์ฟิอลียะห์คือตัวเองเนี่ยทำด้วยกับอิบาดะห์ที่ไม่มีหลักฐานหรือทำอิบาดะห์ด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยทิ้งโดยที่ตะกอรุบันอินัลลอฮ์โดยที่เนียดเพื่อใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิดอะห์ตักียะห์ต่อมาคือบิดอะห์ตักียะห์บิดอะห์ตักียะห์เนี่ย ยกตัวอย่างเช่นการละหมาดเนี่ยการที่เราไม่ไปละหมาดมัสยิดเพราะว่าขี้เกียจตามลักษณะของคนที่บอกว่าการละหมาดที่มัสยิดเป็นฟัรดูเนี่ยคนที่ไม่ไปเนี่ยคนที่ยึดศาสนาเนี่ยเขาบาปมั้ยเขาก็บาปใช่ป่ะหรือว่าไม่ถือศีลอดในเดือนละมาดอนเพราะว่าขี้เกียจก็บาปใช่ไหมหรือว่าบกพร่องในตัวเองก็บาปทีนี้การที่เขามีพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่มะซียะเป็นเพียงแค่การฝ่าฝืนแต่ไม่ถึงขั้นบิดอะห์แต่มันจะเป็นบิดอะห์ตอนไหนตอนที่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยกับความขี้เกียจนะแต่เนียดว่าเป็นตะอับบุตดินละแต่เนียดว่าเพื่ออิบาดะห์ต่อหรออันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิดอะห์ที่หนักสุดเลยที่ผมเคยเจอก็คือในหนังสือของท่านมุฮัมมัดอัญจิซานีเช่นเดียวกันแต่เป็นอีกเล่มหนึ่งการมันมีคนประเภทที่ทำบาปนะตะกอรุบันอินัลลอฮ์ทำบาปเพื่อตะกอรุบันอินัลลอฮ์เพื่อใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อันนี้เนี่ยเป็นบิดอะห์ถือว่าเป็นบิดอะห์มีคนถามว่าเอ้าทำบาปยังไงทำแบบยังไงให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ผมก็ยกตัวอย่างว่าเอาก็เช่นการฟังเพลงเพื่อให้มีสมาธิในการซิกรุลลอฮ์ก็ได้หรือว่าจิบเหล้าให้มีจิตใจสงบเพื่อละหมาดให้มันมีสมาธิก็ได้เนียดเพื่อให้เข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เครียดมาทำงานมาเนี่ยจิบสักหน่อยเพื่อที่จะอะไรมีสมาธิจะได้ซิกเกตต่ออัลลอฮ์ได้อันนี้มากขึ้นอันนี้นะบิดอะห์2เด้งบิดอะห์กับมาซียะห์เลยซึ่งกออิดะห์ที่เรารู้กันก็คือว่าอัลอิบาดาตอัลอัสลูฟิฮาอัตเตากีฟเรื่องอิบาดาตเนี่ยอัซซอนเดิมของอิบาดาตคือการหยุดไม่ทำจนกระทั่งมีอะไรครับมีหลักฐานมาให้กระทำไม่ว่าจะหลักฐานจากกุรอานซุนนะห์แล้วก็
บรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวซะลัฟส่วนเรื่องอาดาตเรื่องมุอามะลาตเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องฮาลาลอิบาฮะกินได้หมดเลยฮะบรรวานกินได้หมดยกเว้นอะไรฮะยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารามสิ่งที่นบีบอกฮารามก็ห้ามกินห้ามทำเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าอะไรล่ะคำอ้างที่พวกคณะเก่าชอบพูดอะไม่รู้ผมยังไม่ออกโอเคอันนี้กรรมที่สองต่อมากรรมที่สามอีกสองประเภทคือบิดอะห์อิอ์ติกอดียะห์กับบิดอะห์อามานียะห์คือบิดอะห์ทางความเชื่อกับบิดอะห์อามานียะห์คือบิดอะห์ทางการกระทำบิดอะห์ทางความเชื่อเนี่ยมันอยู่นะฮะมันอยู่ในหัวใจใช่ไหมเช่นความเชื่อของพวกหลงผิดทั้งหลายเช่นพวกยะมียะพวกมุอ์ตะซิละพวกรอวาฟิดแล้วก็พวกหลงผิดอื่นๆความเชื่อที่เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่หรือว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นมักลุกหรือว่าการด่าซอฮาบะห์หรือว่าหรืออะไรกันการที่พวกมุอ์ตะซิละเชื่อว่าคนกระทำบาปใหญ่คนกระทำบาปใหญ่ในดุนยานี้ไม่ใช่กาเฟตแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมแต่จะอยู่ในระหว่างทั้งสองจะอยู่ในระหว่างทั้งสองคือกาเฟตกับมุสลิมแต่ในนรกแต่ในวันกิยามะห์เขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลเช่นเดียวกันกับความเชื่อของพวกคาวาริสที่ทำการฮุกมหรือว่าตัดสินพี่น้องมุสลิมว่าเป็นกาเฟตหากว่าเขานั้นกระทำบาปใหญ่อันนี้เนี่ยเป็นบิดอะห์ยะติกอดียะห์คือบิดอะห์ที่อยู่ในความเชื่อประเภทที่สองก็คือบิดอะห์อามะนียะห์ก็คือบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในอิบาดะห์บิดอะห์ที่เกิดขึ้นในอิบาดะห์ท่านเชคตอริกเนี่ยบอกว่ามีหลายสภาพด้วยกันมีหลายรูปแบบหนึ่งก็คือมายากูนูฟีอัสลินอิบาดะห์มายากูนูฟีอัสลินอิบาดะห์คือการกระทำที่เกิดขึ้นในอัสซอนเดิมของอิบาดะห์ไม่มีแบบอย่างเลยอันนี้ก็คือบิดอะห์ฮักกีกียะห์นั่นแหละเช่นการการอิฮดาสหรือว่าการอุติกรรมการละหมาดแบบใหม่ขึ้นมาหรือว่าการถือศีลอดแบบใหม่ขึ้นมาหรือว่าการจัดวันอีดแบบใหม่ขึ้นมาวันอีด6อัลลาตีลัมยัชรอฮาอัลลอฮ์ตะอาลาหรือฟิซซิยาลาตีอัลอิบาดะห์อัลมัชรูอะห์หรือว่าการเพิ่มจํานวนรอกอะห์ในการละหมาดเพิ่มขึ้นมาเองหรือว่ามายากูนูฟีซิฟาติอาดาอินอิบาดะห์รูปแบบการกระทำอิบาดะห์เปลี่ยนไปคิดแบบใหม่ขึ้นมาหรือมายากูนูบิตักซีซีวักติลิลอิบาดะห์อันมัชรูอะห์ลัมยูคอสซิสฮูอัชชัรไปตักซีสไปเจาะจงเวลาเช่นฉันจะอ่านกุรอานเฉพาะ7โมงเท่านั้นฉันตั้งเวลา7โมงนี้ฉันจะอ่านตะกอรุบันอิลลอฮ์ตะอับบุดันอิลลอฮ์เพื่อการชิดต่ออัลเลาะห์นี่เป็นบิดอะห์ท่านเชคยกตัวอย่างกาตักซีซินนิสฟีมินชะบานวะไลลาติบิซยามิวะกิยามินเช่นการเจาะจงค่ำคืน15ของเดือนชะบานหรือว่านิสฟูชะบานเนี่ยเพื่อทำการอิบาดะห์อันนี้ก็มีรายละเอียดนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้กรรมที่อะไรกรรมที่3กรรมสุดท้ายอีก2ประเภทอีก2ประเภทบิดอะห์มุกัฟฟิรอวะกีรมุกัฟฟิรอคือบิดอะห์ที่ทำให้ตกศาสนาและบิดอะห์ที่ไม่ทำให้ตกศาสนานะครับท่านเชคบอกว่าฮาดะตักซีมฮาดะตักซีมุมินไฮซ์อะลากุตุฮาบินอีมานการแบ่งประเภทนี้หรือว่าการแบ่งบิดอะห์เป็นมุกัฟฟิรอกับกีรมุกัฟฟิรอเนี่ยเป็นการแบ่งที่เกี่ยวพันกับการอีมานหมายความว่าฟันมุกัฟฟิรอตุอิซากานัตนาติจาตุนอันอิงการินวะจูฮูริลิมาฮุวะมะอลูมุมินดีมิดดารูรอฟะฮิยะมุกัฟฟิรอหากว่าการปฏิเสธนี้หรือว่าการทําบิดอะห์นี้เนี่ยที่เป็นบิดอะห์มุกัฟฟิรอเนี่ยมันมาจากการปฏิเสธยูฮูดการปฏิเสธในสิ่งที่เป็นเรื่องที่รู้กันดีในศาสนาเนี่ยเช่น
อ่ะบางมุสลิมใหม่อิสลามกินหมูได้ไหมไม่ได้อันนี้เนี่ยใครๆก็รู้กันว่าแขกกินหมูไม่ได้ถ้าบอกว่าแขกกินหมูได้เนี่ยอันนี้น่ะคือว่าเป็นบิดอะห์หมู่กาฟิรอเป็นบิดอะห์หมู่กาฟิรอแล้วก็เป็นอิสติฮลาลอิสติฮลาลก็คือกุฟรอยู่แล้วคือการทำให้สิ่งที่ฮาลาลนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะครับฟะฮิยะมุกัฟฟิรอกะบิดอะห์กะบิดอะห์อินฟะลาซิฟะวัลฟิรอกอันบาตินีอันบาตินียะวัลญะฮ์มียะวะกัลบิดอะห์ติลญะฮิลียะอัลลตีนับบะฮะอะลัยฮาอัลกุรอานเหมือนกับบิดอะห์ของพวกฟะลาซิฟะพวกนักปรัชญาพวกกลุ่มอันบาตินียะพวกญะฮ์มียะแล้วก็พวกอันญะฮิลียะกลุ่มญะฮ์มียะเนี่ยอิตกอดของพวกมันเนี่ยมันถึงแบบว่าสุดโต่งเลยนะในหนังสือตัดมุริยะเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าคืออุซูลของมันคือมันไม่เอาซิฟัตใช่ไหมเพราะว่ามันจะเหมือนมะคลุบมันปฏิเสธไปจนกระทั่งอาดัมแปลว่าว่างเปล่าใช่ไหมว่างเปล่าบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือมันปฏิเสธจนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอาดัมเลยคือปฏิเสธจนอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีเลยไม่มีในดุนยาไม่มีในโลกนี้เลยอ่ะคือมันปฏิเสธไปเลยเหมือนปฏิเสธอัลลอฮ์เลยอันนี้เป็นกุฟรซึ่งการปฏิเสธขนาดนี้เนี่ยว่าเป็นอาดัมเนี่ยเชคอุไซมีนหรือว่าเชคอุสลามอิบนุตัมียะห์เนี่ยก็โต้ว่าการที่คุณบอกว่าอัลลอฮ์เป็นอาดัมเนี่ยคุณก็ตัชบีฮ์อัลลอฮ์กับอาดัมเหมือนกันเข้าใจป่ะคืออาดัมเป็นมะคลุกเมื่อคุณปฏิเสธซิฟัตมานานเรื่อยๆเนี่ยจนเอาล้อมไปถึงซิฟัตแล้วเนี่ยจนไม่เหลือความเป็นพระเจ้าแล้วอ่ะเป็นความว่างเปล่าอ่ะมันน่ะเชื่อว่าอันนี้ปลอดภัยแล้วมันปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ก็คือไม่เหมือนอะไรไงไม่มีเลยอ่ะแต่ก็ไม่พ้นไปตัชบีฮ์ไปเหมือนกับความว่างเปล่าอยู่ดีคืออย่างนี้ก่อนคือพวกเนี้ยมันบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะมีคุณลักษณะแบบมนุษย์ไม่ได้มันก็เลยปฏิเสธไปเรื่อยจนมาเป็นทางอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากูลาตุนจามียะกูลาตุนฟาราเซฟาคือพวกสุดโต่งพวกจามียะอันนี้เป็นความเชื่อที่กูฟอดเบด้ามันกาเฟรอคือความเชื่อของมันอ่ะเป็นเบด้าอยู่แล้วโดยตัวเพราะว่ามันคิดคนเป็นคิดคนขึ้นมาเองไงแล้วก็เป็นกูฟอดด้วยแต่นักวิชาการไม่ได้ตักคือเรื่องตักฟิดจามียะเนี่ยมีคิลาฟนักวิชาการแต่โอเคแหละส่วนนักวิชาการส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตักฟิดพวกฟิรอกต่างๆเนี่ยนักวิชาการไม่ได้ตักฟิดถึงแม้ว่าความเชื่อของพวกเขาเนี่ยความเชื่อของพวกเขาเนี่ยจะเป็นมุกัฟฟิรอก็ตามตกศาสนาแล้วอ่ะเพราะว่านะบรรดานักวิชาการมองว่าสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยหรือว่าถึงสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันเกิดมาจากชุบฮัตเกิดมาจากความคุมเครือที่พวกเขาเชื่อแบบนั้นมันไม่ได้มาจากเอ้ยมันอีกองมาตุนคนยาแล้วก็ไม่มียะลุนแล้วไม่มีอะไรแล้วเขาเลยตักฟิรไม่ใช่อันนี้คืออะยานุนจามีอะอาญาเนี่ยคือตัวเป็นลายตัวนะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยแล้วว่าคำสอนเนี่ยมันกูฟอดอยู่แล้ววะกะซาลิกะบิดอะตุนมุนาฟิกีนเช่นเดียวกันกับบิดอะของมุนาฟิกมุนาฟิกทำบิดอะด้วยยังไงฮัยซูอิตตะคอรุดดีนะซะรีอะตัลลิฮิฟซินนัฟซิวัลมาลวะมาอัชบะฮะซาลิกะมิมาลายุชักกุอันนะฮูกุฟรุนซอรีฮมุนาฟิกทำบิดอะห์ยังไงในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยวะอิซาลุกุลลซีนาอามะนูกอลูอามันนาวะอิซาคอลาอิลาชะยาตีนิฮิมกอลูอินนามะอากุมอินนามะนะห์นุมุตตะฮซีอูนในตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยในตัฟซีรซะอ์ดีเนี่ยผมเพิ่งแปลไว้คือพวกมุนาฟิกเนี่ยมันอยู่ระหว่างมุสลิมกับยะฮูดใช่มั้ยมุสลิมกับยะฮูดอัลลอฮ์เนี่ยเล่าให้เราฟังว่าว่าอิดาลูกุลลาดีนอามานูกอลูอามันนามันบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับบรรดามุสลิมที่มันบอกเช่นนี้เนี่ยเพื่อที่จะอะไรซารีอัตัลลิฮิฟซินมานวันนัฟเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินของมันปกป้องชีวิตของมันเพราะถ้าหากว่ามันบอกว่ามันเป็นยะฮูดมันก็ถูกฆ่าเวลาคอลาอิลาชยาตีนิมแต่พอเวลามันกลับไปหาพวกยะฮูดกอลูอินนามะอากุมมันก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกเจ้านะเป็นพวกเดียวกับพวกยะฮูดคอลาอิลาชยาตีนิมกอลูอินนามะอากุมอินนามะนะห์นุมุสตะฮซีอุน
มันก็บอกกับพวกยะฮูดว่าเอ้ยที่เราไปบอกกับมุสลิมว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราแค่ล้อเล่นเราแค่ล้อเล่นไอ้พวกนี้เนี่ยมันเจตนาบอกว่าเจตนาบอกเช่นนั้นเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินนะแล้วก็ชีวิตของมันเอาไว้นี่เนี่ยนักวิชาการนับว่าเป็นบิดอะห์ของพวกมุนาฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามีดาราอิสลามียะเนี่ยการที่คนคนหนึ่งมาบอกว่าฉันอะไรนะฉันเป็นมุสลิมฉันมีอีหม่านแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปากในใจเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาแต่เพียงเพราะว่ากลัวอำนาจของมุสลิมในการที่จะผ่านชีวิตเขาเนี่ยหากว่าไม่ศรัทธาเนี่ยอันนี้ก็เป็นบิดอะห์ของเขานะครับ อันนี้ก็คือบิดอะห์มุกัฟฟิรอว่าอัมมากอยรุนมุกัฟฟิรอฟะฮิยะอัลบิดอะห์อัลลตีตะกูนูนาติจะตุนอันตะฮวีลีชะฮาวาตินัฟซียะบิดอะห์ที่ไม่ใช่มุกัฟฟิรอก็คือบิดอะห์ที่เกิดจากการตะวีนการตีความที่มาจากอารมณ์ไฟต่ำวะลายันซิมุมินฮาตักซีบุลกุรอานวัสซุนนะการตะวีนหรือว่าการที่มีบิดอะห์เช่นนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธกุรอานแล้วก็ซุนนะกลุ่มบิดอะห์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีกลุ่มใดหรอกว่าปฏิเสธว่าไม่เอากุรอานแล้วก็ไม่เอาซุนนะยกเว้นไอ้พวกกุรอานียูนน่ะไม่เอาซุนนะทุกกลุ่มเนี่ยบอกตรงกันหมดว่าฉันเอากุรอานฉันเอาซุนนะแต่ทำไมเขาหลงเพราะว่าตะวีนชุบฮัตในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยฟะยัตบิอูนมาตะชาบะฮะมินคนพวกนี้เนี่ยใจกุนพวกนี้เฉยเฉยออกไปจากแนวทางเพราะว่าไปติดตามไปยึดติดกับชาฮวัตไปยึดติดกับชุบูฮัตนะครับบิดอะห์มันก็เกสมันก็ฟิรอนเนี่ยบิดอะห์ที่ไม่ทำให้ตกศาสนาเนี่ยคือบิดอะห์ที่เกิดจากการตะวีแล้วก็ชุบูฮัตวะฮิยะอะลาดะรอญาตินมันมีหลายระดับมินฮามาฮุวะดูนันกุฟรีมีที่เป็นประเภทที่ไม่ได้ถึงท่านกุฟรว่ามินฮาเอามุคตละฟุนฟีฮาฮันฮิยะกุฟรุนอัมละหรือว่าเป็นบิดอะห์ที่มีการขัดแย้งกันของนักวิชาการว่ามันเป็นกุฟรหรือว่าไม่กุฟรเช่นบิดอะห์ของพวกคาวาริชวันกอดารียะวันมุรจิอะวะมันอัชบะฮะฮุมมินัลฟิรอกิดอลละเช่นบิดอะห์ของพวกคาวาริชพวกกอดารียะพวกมุรจิอะแล้วก็ฟิรอกต่างๆที่หลงทางวะมินฮามาฮุวะมะซียะแล้วก็บิดอะห์ที่ไม่ใช่บิดอะห์มุกัฟฟิรอเช่นบิดอะห์ที่เป็นบาปวะมุตตะฟะกุนอะลัยฮาอันนะฮาไลซัตบิกุฟรินกะบิดอะติตะบัตตุลวัสซิยามิกออิมันฟิชชัมส์เช่นการยืนถือศีลอดกลางแดดตะบุดะลิลละมีต้องมีตะบุดด้วยนะครับต้องมีตะบุดด้วยอันนี้กรรมที่4จบแล้ว4อะไร8ประเภทจะเห็นได้ว่ามันนักวิชาการเนี่ยแบ่งหลายประเภทมากซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการแบ่งของท่านเชคตอริกอันกอตอนี่อย่างที่ผมบอกไปนะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่โดดเด่นในเรื่องของการแบ่งประเภทต่างๆให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดนะครับเป็นบิดอะห์ต่างๆนานาที่ผมได้กล่าวไปทั้งต้นนะครับ8ประเภทด้วยกันนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้พูดถึงเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งนี้นะครับที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับท่านเชคอัลอัลบานีนะครับอินชาอัลเลาะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์